สวัสดีครับพี่น้องครับผมสบายดีพี่น้องสปป.ลาวและกับ FC ทุกคนนะครับผมวันนี้ผมมาล้านทรงใส่ของมือครับพี่น้องครับนี่ครับผู้ใดสนใจสิมารับไปขายกับมาได้เลยครับผมมีทุกชนิดเลยครับเป็นสอยมงคลเป็นสอยแฟชั่นกับคนอีสานบ้านเฮาเนาะครับผมมาขายอยู่นี่เป็นราคาส่งครับผู้ถนนราชวงศ์ครับติดกับเยาวราชตรงข้ามนี่ก็เป็นร้านจิ๋วครับจิ๋วก็คือพวกใส่หูนี่แหละที่พวกวัยรุ่นเขาใส่ครับนี่ครับเป็นราคาส่งครับช่วงนี้เขากำลังเฮ็ดครับปีเสียแล้วก็มีไอ้พวกไอ้ใส่ข้อมือหนังครับเป็นงานตีมืออีกแบบหนึ่งครับท่านผู้ใดที่คานเห็นก็มารับได้อยู่สำเพ็งครับผมอยู่สำเพ็งอยู่ถนนนั้นอยู่ถนนราชวงศ์ครับผมนี่เขาเห็นยังก่อนเนี่ยผมเปียยังห่วยทายเอาสิเป็นยังเนาะโอ้ยทายกับบ่ได้แม่ข้าแม่ข้ามาแล้วแกสิวอยู่เมื่อวานผมจริงจังทายเอาเลยไม่ใช่อ่ะโอ้ไปขอเล่นใหญ่ๆแล้วได้ตัวใดรางวัลนี่ว่ามันให้เลขก่อนนี่ครับก็เป็นงานฝีมืออีกแบบนึงนะครับเพื่อนเนี่ยสำหรับมัดผมคล้องผมครับผมกับมัดมาเบิ่งอยู่มันเป็นงานฝีมือครับผมเปียจะเป็นใกล้ๆทักเปียแบบผมทักครับมาเรื่อยๆครับมารับไปขายครับนี่แม่ค้าก็กำลังแพ็คของค่ะคนสวยเมื่อนี่มิจฉาคนบ้านเฮาแล้วครับผมมาขายส่งอยู่สำเพ็งครับเนี่ยคนบ้านเฮาทั้งนั้นเลยครับเป็นงานฝีมือล้วนๆอ้อยเองเฮ็ดเองครับแล้วก็มาเปิดร้านขายส่งครับต้องซื้อยกโลขึ้นไปแล้วครับเพิ่นจังขายครับผมเกาหลีก็มีนะครับแบบเกาหลีนี่ครับเป็นกับห้อยถ้าเราพัดแบบแล้วครับแล้วจะเขาออกแบบครับใส่หนังใส่ได้คนเห็ดเอา
ุณครับว่างบ่ได้ครับก็ต้องมานั่งถักเพิ่มเพราะว่ามันขอพ่อขายอะครับของร้านก็นั่งถักคุณรับแต่เงินอย่างเดียวเส้นของเราดีกว่ามาเส้นเก็บไปขายไปครับผมสมัยก่อนเป็นคนจีนครับจีนมาขายส่งครับสมัยนี้เป็นคนอีสานบ้านเฮาครับมาขายส่งอยู่สำเพ็งครับผมเปลี่ยนกันครับสมือคนจีนเป็นเฒ่าแก่ใหญ่แล้วตอนนี้เป็นคนอีสานบ้านเฮาครับคนอีสานบ้านเฮามาขายส่งอยู่สำเพ็งครับเป็นเฒ่าแก่แล้วครับทุกท่านครับครับใครสนใจก็มาได้ครับถนนราชวงศ์ครับมารับไปขายได้กันจ้าหรือว่าใครสนใจเชือกถักงานถักสันเฮาที่ข้านเฮ็ดนะครับผมมารับได้เลยครับผมสำเร็จรูปเป็นกะมีทั้งราคาทรงราคาปลีกครับครับวันนี้ผมกลับมาถ่ายทอดอีกวิถีชีวิตหนึ่งว่าคนอีสานชุมเมืองนี่มาทำมาหากินในกรุงเทพกลับมาเป็นเขาแก้ขายทรงแล้วครับผมก็คือสมัยก่อนครับเป็นเจ้าของธุรกิจเองครับถึงแม้ธุรกิจนี้สิเล็กๆน้อยๆแต่ก็เป็นเจ้าของธุรกิจครับผมวันนี้แค่นี้แล้วครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับ